อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นทัพหน้าสำคัญที่คอยแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19ในตอนนี้ที่ผ่านมาคุณหมอพยาบาลและส่วนที่เกี่ยวข้องเขาต้องทำงานอย่างหนักเลยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นครับนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพลัดรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการเร่งนำมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโรคโควิด-19 อันนี้เป็นหัวใจสำคัญในช่วงที่ผ่านมาเลยครับนอกจากนี้ก็นำนวัตกรรมกับเทคโนโลยีเข้ามาประกอบกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยงานหลักอย่างนึงมาตรการสาธารณสุขที่สำคัญเรื่องนึงที่เราทำนี่ก็คือพอเราเจอคนไข้ละเราจะต้องลงไปสอบสวนคนสอบสวนโรคนะครับลงไปดูว่ามีใครเป็นผู้สัมผัสบ้างนะครับคนไข้เราก็แยกไปรักษาส่วนตัวผู้สัมผัสนี่เราจะติดตามเขาไปอีก14วันว่ามีอาการไหมในช่วง14วันนี้เราก็อยากให้เขาพักอยู่กับบ้านไม่ออกไปพบปะสังสรรค์กับคนอื่นเพราะถ้าเขาออกไปแล้วเขาเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เขาจะแพร่โรคต่อเนี่ยมันก็จะมีต่อไปแต่ถ้าเขาเก็บตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่แพร่โรคต่อให้ใครเนี่ยมันก็เหมือนกับการตัดวงจรของการแพร่โรคลงไปได้เดี๋ยวนั้นเลยเพราะฉะนั้นการค้นหาผู้สัมผัสแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสไปให้ได้14วันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการควบคุมป้องกันโรคและทั้งหมดนั่นก็กลายเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน DDC Care จากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.จับมือกันกับกรมควบคุมโรคครับถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวช่วยเรื่องการสื่อสารทั้ง2ทางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงก็สามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งอาการกับเจ้าหน้าที่เวลาไหนก็ได้ครับส่วนตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามและเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลาตรงนี้ก็ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของทีมแพทย์ลงได้ครับดู requirement กันจนถึงกระบวนการในการใช้จริงสำหรับ DDC Care เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับครับจำได้ว่าตอนที่เริ่มต้นคุยกันนี่ประมาณต้นเดือนมีนาที่จำเหตุการณ์นี้ได้ก็เพราะว่าตอนนั้นมีรายงานไทยผิดกฎหมายที่อยู่ที่เกาหลีกำลังจะเดินทางกลับมาเป็นจำนวนมากนะครับตอนนั้นเราก็วางแผนกันว่าเราจะจัดการติดตามคนกลุ่มนี้กันยังไงก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับก็เมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้เอาไปใช้จริงนะครับแล้วก็ใช้จริงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับยูเซอร์นี่เป็นใครบ้างนะคุณหมอตอนนี้เนี่ยเราให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นคนชี้ตัวว่าใครบ้างเป็นคนที่เราจะต้องการที่จะติดตามตัวนะครับต้องการที่จะขอความร่วมมือให้เขาพักอยู่กับบ้านแล้วก็ขอให้กรองอาการนะครับพอได้ตัวแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะให้เขาลงทะเบียนแล้วก็โหลดแอปขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยตัวผู้สัมผัสก็จะเป็นคนกรอกข้อมูลนะครับแล้วระบบมันก็จะทำงานส่วนที่เหลือนะครับวันนี้มาคุยกับกรมควบคุมโรคสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการ TNN Startup น่าจะตั้งคำถามในใจกันละเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบเมื่อไหร่หรือเมื่อไหร่เราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมีการปรับคาดการไว้ไหมฮะว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่มันมีฉากจบอยู่2ฉากครับนะครับฉากแรกเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราอยากได้ฉากที่2แบบที่2ก็คือเรามีวัคซีนใช้ในขณะที่คนไทยยังติดเชื้อไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบว่าจบสวยนี่จบยังไงคือจบแบบที่เราไม่มีการระบาดในประเทศเรายื้อสถานการณ์ไปได้จนในที่สุดเราได้วัคซีนแล้วเราฉีดวัคซีนให้กับคนไทยมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แบบแรกแบบที่เราไม่อยากได้ก็คือเรามีการแพร่ระบาดหนักมากจนคนเกือบจนคนไทยเนี่ยติดเชื้อไปจนโรคมันหยุดเองนะครับถ้าจำได้เนี่ยมีบางประเทศตอนแรกเนี่ยกะจะใช้นโยบายนี้นะครับก็คือยอมให้คนติดเชื้อจนกว่าจะเกิดเขาเรียกภูมิคุ้มกันกลุ่มนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า herd immunity นะครับแต่ตอนหลังทุกประเทศเนี่ยถอยหลังกันหมดเลยเพราะว่าไม่มีประเทศไหนครับที่จะยอมให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างอิสระโดยที่ไม่เข้าไปควบคุมนะครับตอนนี้ข่าวเรื่องวัคซีนนี่ก็ออกมาดราม่าค่อนข้างจะมากนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยอีก6เดือนจะได้แล้วนะครับแต่โดยหลักการทั่วๆไปการพัฒนาวัคซีนจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าประมาณสักกลางปีหน้านะครับน่าจะมีสักเจ้าหนึ่งละมั้งครับในจำนวน30กว่าแล้วนะครับตอนนี้มีสถาบันวิจัยที่พยายามเร่งพัฒนาวัคซีนกันเท่าที่ทราบตัวเลขล่าสุดนี่เกิน35สถาบันวิจัยเข้าไปแล้วที่จะได้วัคซีนกลางปีหน้าแต่พอได้วัคซีนกลางปีหน้าไม่ได้บอกว่าเราจะได้วัคซีนเนาะเพราะว่าพอวัคซีนออกมาเป็นผลสำเร็จเขาก็จะต้องขยับจากกระบวนการผลิตแบบเพื่อการวิจัยซึ่งผลิตเป็นจำนวนน้อยๆมาเป็นสเกลขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเอาขายคนทั่วโลก
แล้วตอนแรกที่เขาผลิตเนี่ยเขาคงผลิตได้ไม่มากครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้คิวที่เท่าไหร่นะครับประเทศเราจะได้เป็นคิวที่เท่าไหร่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนเป็นประเทศแรกที่ผลิตวัคซีนได้แล้วเราได้ไปเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิจัยวัคซีนกับเขาด้วยหรือเปล่าเรามี2สภาวะนะครับสภาวะแรกก็คือมีสภาวะของการยอมให้มีการแพร่โรคในระดับต่ำได้แล้วพยายามให้มันต่ำถ้าเมื่อไหร่ที่สูงขึ้นนะครับเมื่อไหร่ที่สูงเราจะไปอยู่ในสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างถ้าเมื่อไหร่เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างเราจะต้องกดมันให้กลับมาเหลือการแพร่ระบาดในวงจำกัดให้ได้มาตรการที่เราจะต้องทำในขณะที่เรามีการแพร่โรคในวงจำกัดเนี่ยมีเยอะมากนะครับพูดง่ายๆก็คือถึงแม้เราจะมีผู้ป่วยน้อยเราต้องทำเยอะมากนะครับส่วนมาตรการที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับในช่วงที่มันมีการระบาดวงกว้างขึ้นคือมาตรการภาคบังคับมาตรการภาคบังคับที่เราใช้อยู่ตอนนี้มี3มาตรการหลักๆมาตรการที่1คือมาตรการปิดประเทศไม่ให้เครื่องไม่ให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศมาตรการที่2คือเคอร์ฟิวนะครับ 4:00 น. ถึง 4:00 น.มาตรการที่3คือบังคับปิดกิจการแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญหลาย10แห่งนะครับไอ้นี่คือ3มาตรการภาคบังคับนะครับเวลาเราพูดเปิดเนี่ยคือเปิดแค่3มาตรการภาคบังคับส่วนมาตรการที่เหลืออีกกระบุงนึงเป็นมาตรการที่เราจะต้องทำเข้มข้นต่อไปเช่นเราจะต้องใส่หน้ากากผ้าต่อไปนะครับหน้ากากผ้าจะต้องใส่แบบเต็มที่ต่อไปทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากผ้านะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะครับต้องทำต่อไปแน่นอนเพราะมาตรการแรกก็คือมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลต้องทำครับการให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้องยังต้องทำต่อไปนะครับเพราะมีหลายเรื่องนอกเหนือจากใส่หน้ากากผ้ากับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นี่ยังมีคนไม่รู้เรื่องวิธีการปฏิบัติตัวในรายละเอียดนี่อีกเยอะมากนะครับถัดไปก็คือเรื่องของการสอบสวนควบคุมโรคใช้แอปตัวนี้ยังต้องทำต่อไปอย่างเข้มข้นนะครับอันนี้ก็ยังต้องทำต่อไปชุดที่สี่นี่จะเป็นเรื่องของการอะไรล่ะครับการขอความร่วมมือให้ทุกคนทำงานที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ภาครัฐยังจะต้องคงความเข้มข้นของการทำงานที่บ้านต่อไปในระดับ 80% 90% ให้ได้มากที่สุดเรื่องของเคอร์ฟิวก็คงจะต้องดูอีกทีว่าถ้าเปิดแล้วได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนมาตรการภาคบังคับหลายอย่างไม่จำเป็นต้องบังคับหรอกครับถ้าเราให้ความร่วมมือแล้วเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยกันตามปกติได้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเปิดเคอร์ฟิวมาแล้วทุกคนให้ความร่วมมือนะหลัง 4:00 น.ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นจริงๆไม่ใช่ออกไปการสั่งสรรค์เฮฮาไปนั่งกินไปนั่งดื่มสุรากันริมเขื่อนแบบที่เคยมีภาพกันออกมาทุกคนให้ความร่วมมือหลัง 4:00 น.ทุกคนต่างพักผ่อนอยู่กับบ้านถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ออกจากบ้านสภาพอย่างเงี้ยเราจะอยู่ด้วยกันได้แม้ว่าวันนี้โรคโควิด-19จะยังไม่หมดไปแต่สิ่งที่เราทุกคนช่วยกันได้ก็คือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้เราคงจะต้องช่วยกันทำตามหลักข้อบังคับของรัฐบาลครับทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing และกฎข้อบังคับอื่นๆที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมจนกว่าจะแน่ใจได้จริงๆแล้วว่าตัวไวรัสโคโรนาจะหมดไปจากโลกของเราจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นครับความประมาทอาจจะย้อนกลับมาสร้างผลกระทบเหมือนอย่างในหลายๆประเทศที่เจออยู่ในตอนนี้ตอนนี้หลายประเทศที่พอเริ่มดีใจชนะยกแรกนะครับพอผ่านยกแรกดีใจตีปีกกันตอนนี้หลายคนกำลังเจ็บตอนยกที่2เราเห็นบทเรียนของเขาแล้วนาทีนี้เราจะต้องไม่พลาดแบบเขาและหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้านของเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกนี้ยังอีกยาวครับแล้วก็วันนี้ไม่ใช่วันที่จะฉลองนะครับถึงแม้ว่าเราจะเริ่มทยอยเปิดสถานที่ต่างๆที่โดนปิดไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาฉลองกันครับมองกลับมาที่ตัว DDC Care หรือว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องของทางด้านการแพทย์นี่แหละนะครับคุณหมอคาดหวังใช้ DDC Care ตัวนี้พัฒนาไปถึงไหนหรือว่าวันข้างหน้าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเรื่องของสาธารณสุขได้ยังไงบ้างเฉพาะตัวนี้นะครับตอนนี้เราใช้เฉพาะในกลุ่มติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจริงๆแล้วตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถใช้ในการติดตามคนได้หลายรูปแบบครับอย่างเช่นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเมื่อไหร่เราเปิดประเทศกลับมาใหม่นะครับเราก็จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้กับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ควอรันทีนเขานะครับหรือว่าคนที่เดินทางข้ามจังหวัดและบางจังหวัดมีนโยบายขอติดตามอาการเขาเราก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของการติดตามคนที่เราต้องการที่จะดูอาการว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะครับหรือแม้แต่การใช้ชีวิต work from home นะครับตอนนี้รายใหญ่ได้หมดเลย
ไม่ว่าจะเป็น Microsoft แอปพลิเคชันที่ทำให้คนสามารถทำงานจากบ้านได้คำถามก็คือเอ๊ะแล้วเราจะมีแอปพลิเคชันไทยๆที่สามารถทำให้เราสามารถทำงานจากบ้านได้แล้วก็ช่วยลดภาระของภาครัฐและภาคเอกชนได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมนะตอนนี้เนี่ยประชุมใช้แต่แอปพลิเคชันราคาแพงนั่นเลยแล้วเรามีแอปพลิเคชันของเราบ้างไหมผมคิดว่าโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายอินโนเวเตอร์ของไทยมากนะครับที่จะช่วยกันคิดเพราะโจทย์พวกนี้มีแต่คนไทยมันเป็นนิดของคนไทยนะครับภายใต้ข้อจำกัดของเทคโนโลยีภายใต้ข้อจำกัดของอินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีอยู่ไอ้ขั้นที่เราจะไปบอกว่าเฮ้ยก็ให้ลดราคาโน่นนี่นั่นมันอาจจะไม่ใช่คำตอบทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีสถานการณ์เนี้ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายนวัตกรจริงๆมองในมุมกลับกันครับเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็อาจจะต้องขอบคุณโรคโควิด-19ที่ทิ้งวิกฤตพร้อมกับบทเรียนดีๆเอาไว้ให้กับเราและโอกาสนี้นี่เองจะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาโซลูชันใหม่ๆเพื่อต่อยอดกับทุกอุตสาหกรรมและนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดทุกการติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันให้ด้วยค่ะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมท่านไหนถ้าอยากรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook TNN Live ได้นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามผ่านทางช่องทางอื่นๆได้อีกด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ